เราไปดูอีกหนึ่งกรณีเป็นโจรแสบครับคุณผู้ชมครับงัดห้องผอ.โรงเรียนเข้าไปขโมยอะไรไปบ้างรู้ไหมกระปุกออมสินก็เอาไปเงินทำบุญก็เอาไปแล้วที่หายไปก็คือน้ำแดงที่อยู่ในตู้เย็นน่ะคุณศาสตร์ก็บอกหายไปคือกินแล้วก็ทิ้งเอาไว้นี่โจรหรือแม่ย่านางเนี่ยกินน้ำแดงขโมยแล้วหิวไงเออนี่ครับช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับชุดสืบสวนสภ.เมืองลำปางลำปางด้วยนะฮะลำปางนี่บ้านคุณศักดิ์กบลโรงเรียนเทศบาล3บุญทวงอนุกูลครับถนนบุญวาทตำบลหูเวียงอำเภอเมืองคนร้ายบุกเข้าไปงัดห้องในโรงเรียนห้องผอ.เลยนะครับไปอยู่ที่ประตูไปเจอไปประตูหน้าห้องของนางสาววรยาวิไลรัตน์ผอ.โรงเรียนแห่งนี้ห้องนี้เนี่ยอยู่ชั้นล่างของอาคารแห่งนี้ครับลักษณะกระจกแตกแผ่นอลูมิเนียมถูกงัดข้าวของเสียหายกระจัดกระจายลิ้นชักถูกงัดรื้อค้นที่หายไปครับคือซองทำบุญพระป่าเงินสดอันนั้นมีประมาณ500บาทกระปุกออมสินที่อยู่ในตู้โชว์อีก200บาทในตู้เย็นพบร่องรอยการรื้อค้นอาหารน้ำดื่มและพบว่าน้ำแดงครับถูกดื่มไปจนหมดขวดบนพื้นนี่ยังมีรอยหยดเป็นหลักฐานอยู่เลยค่ะไปตามทางเลยนี่นะฮะกล้องวงจรปิดถ่ายไว้หมดเลยกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษเมื่อกลางดึกครับเป็นลักษณะชายผอมสูงแต่งกายคล้ายกับหน่วยคอมมานโดเดินเข้ามาก่อเหตุอย่างใจเย็นไล่งัดห้องตามจุดต่างๆในโรงเรียนก่อนจะหลบหนีไปตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังแกะรอยจากกล้องวงจรปิดอยู่ถึงแม้จะเอาอะไรไปไม่ได้มากแต่ยังใจเย็นนะฮะทานน้ำแดงในตู้เย็นไปนี่ดีนะเขาไม่วางไว้ข้างนอกเนี่ยเขาไหว้แม่ย่านางอยู่ไปดื่มหมดขวดนี่ก็ไม่ใช่นั่นแหละสิคะก็คงต้องรู้ว่าเห็นชัดเจนว่าเป็นคนแต่ไม่เห็นหน้าไงคะเพราะว่าเป็นไอ้โม่งเลยทีเดียวก็ต้องตามจับต่อไปว่าเป็นใครนะคะ